าดูอีกเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นนะคะก็คือกรณีประกาศกฎของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกำหนดการครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดบอกว่าถือเป็นผู้เสพก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอชนน่านตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะอธิบายให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยความเป็นจริงมันคืออะไรนะคะคือมันเกิดจากว่าพอออกมาแบบนี้ว่าไม่เกิน5เม็ดเป็นผู้เสพคนก็ไปเข้าใจว่าผู้เสพก็คือผู้ป่วยทันทีดังนั้นโอ้โหตอนนี้ TikToker หลายคนดังไปทำคอนเทนต์บอกว่ามีไม่ถึง5เม็ดไม่ผิดกฎหมายซึ่งอันนี้จริงๆแล้วความหมายมันเพี้ยนไปเลยคือต่อให้เม็ดเดียวก็ผิดกฎหมายเป็นผู้เสพยังไงก็ผิดกฎหมายคุณหมอชนน่านบอกเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่าคืออินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่ออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอชนน่านพูดเลยนะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่ออกมาให้ความรู้เรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือ1กฎกระทรวงที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ได้จะทำให้ยาเสพติดหรือว่ายาบ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ใช่แน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นการให้โอกาสคนที่ติดยาได้มีการบำบัดรักษาและที่สำคัญคุณจะมีมากมีน้อยต่อให้มีเม็ดมีครึ่งเม็ดถ้าพฤติการของคุณเนี่ยคือคนขาย ยังไงก็คือคนขายต่อให้มีแค่ครึ่งเม็ดแต่คุณเอาไปขายปุ๊บมันก็คือคนขายใช่เมื่อวานนี้คุณหมอชนนั้นก็อธิบายชัดเจนวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอธิบายเพิ่มบางช่วงบางตอนอีกด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกมุมนึงที่ก็อยากจะให้มีการทบทวนเรื่องนี้เพราะก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยก็จะมองแบบนี้เลยนะคะว่าคนที่บางทีติดยาเสพติดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะเลิกยาเสพติดได้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะแล้วกระบวนการบำบัดรักษาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาฟังทั้ง2มุมนะคะว่ามีการชี้แจงอย่างไรนะคะเริ่มจากทางคุณชลิดาพลมาศประธานกลุ่มเป็น1ค่ะวันนี้เดินทางเข้ามายื่นหนังสือถึงนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอให้ทบทวนประกาศกฎกระทรวงที่กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2567โดยเห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาก็คือเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นคือทางคุณชลิดาเนี่ยบอกว่าจากประสบการณ์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอันนี้คือสิ่งที่คุณชลิดาบอกนะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยพบว่าผู้ที่ติดยาเสพติดกว่า 90% ไม่สามารถเลิกใช้ยาได้แล้วก็จะทำให้มีปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมปัญหาความรุนแรงแล้วก็มองว่ากระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดของบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้จริงส่วนตัวก็เลยมองว่าการออกประกาศเนี่ยจะกลายเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่จะไปเอื้อให้กับคนบางกลุ่มใช้เงื่อนไขในการประกาศมหาประโยชน์ก็เลยต้องการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขให้รัฐบาลช่วยทบทวนประกาศดังกล่าวค่ะ1ช่องโหว่ของตำรวจที่สามารถจะเรียกรับสินบนผู้ค้ารายใหญ่อาจจะโอเคนะฉันมีตังค์ทำให้ฉันเป็นผู้ติดยาเอาชื่อฉันเข้าบำบัดคุณอย่าคิดว่ามันไม่มีค่ะไม่โลกสวยค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะที่มีเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขายยาเองก็มีเจ้าหน้าที่ติดยาเองก็มีแล้วคิดว่าลูกหลานเราจะรอดไหมล่ะคะขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชนน่านศรีแก้ววันนี้ก็ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหลังการประชุมครม.ครับยืนยันว่าประกาศกฎกระทรวงอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการประกาศให้ยาเสพติดกลายเป็นมาถูกกฎหมายต่อให้มีจำนวนน้อยกว่า5เม็ดก็ไม่ได้แปลว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปตีความผิดและไม่ใช่การเปิดกว้างให้สามารถเสพยาเสพติดในสังคมได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่วัตถุประสงค์เนี่ยคือต้องการให้โอกาสกับคนที่หลงผิดคนที่เป็นผู้เสพเนี่ยนำเขาไปบำบัดรักษาจะได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมแล้วคุณหมอก็ย้ำนะครับว่ากฎกระทรวงอันนี้ผ่านขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจากหลายฝ่ายอย่างถี่ถ้วนแล้วรวมถึงการทำประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นด้วยนะฮะซึ่งการออกกฎกระทรวงหรือว่าประกาศกระทรวงเนี่ยมีกฎหมายหลักให้อำนาจไว้กฎกระทรวงนี้เนี่ยมีประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564 มาตรา 107 ซึ่งระบุไว้ว่าห้ามครอบครองยาเสพติดแต่ก็มีการระบุไว้ว่าหากครอบครองในปริมาณเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อเสพอันนี้แหละตรงที่บอกว่าเล็กน้อยตามประกาศในกฎกระทรวงกฎกระทรวงที่เพิ่งประกาศไปแล้วมันเป็นเรื่องเนี่ยก็มาประกาศเพื่อรองรับอันนี้ว่าเล็กน้อยนี่คือเท่าไหร่ก็ตกลงกันออกมาที่5เม็ดทีนี้ยังไงก็ตามต่อให้กี่เม็ดถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณขายอันนั้นต่อให้แค่ครึ่งเม็ดก็มีความผิดลองฟังเสียงคุณหมอดูครับก
ฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงการที่จะออกได้ต้องมีกฎหมายแม่หรือกฎหมายหลักให้อำนาจไว้ถึงจะไปออกได้อย่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษตรงนี้เนี่ยก็มาตรา107ของประมวลกฎหมายยาเสพติดเขากำหนดไว้มาตรานี้เนี่ยเขียนไว้สองวรรคนะครับอยากจะเน้นให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนได้ทราบสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันวรรคแรกเนี่ยเขาบอกเลยห้ามครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1ประเภท2ประเภท5ประเภท1คือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงเช่นเฮโรอีนนะครับประเภท2ก็เป็นยาเสพติดทั่วไปเช่นมอร์ฟีนนะครับประเภท5ก็คือพวกที่ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท1 2 3 4เช่นพวกฟินพวกเห็ดขี้ควายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับกัญชานี่คือประเภท5วัตถุออกฤทธิ์ประเภท1ประเภท2คราวนี้เขาห้ามเลยนะครับห้ามครอบครองเลยนั่นหมายว่าการห้ามถ้าใครครอบครองถือว่ามีความผิดก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมายครอบครองมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่วรรคสองเขาไปเขียนอย่างนี้บอกว่าถ้าผู้ใดครอบครองประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทห้าวัตถุอริประเภทหนึ่งประเภทสองในปริมาณเล็กน้อยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวงให้สันนิษฐานไว้ว่ามีไว้เพื่อเสพสันนิแค่สันนิษฐานนะครับเหตุที่มีวรรคสองเพราะอะไรครับก็ทำตามนโยบายเปลี่ยนจากผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้หลงผิดที่ไม่มีไม่ใช่ผู้ค้านะครับผู้ค้าเนี่ยเน้นเลยกี่เม็ดก็ผิดส่วนเรื่องพื้นที่การบำบัดรักษานะคะประเด็นนี้คุณหมอชนน่านบอกว่าก็มีนโยบายรองรับแล้วก็เป็นควิกวินด้วยคือเป็นนโยบายแบบเร่งด่วนที่ต้องทำให้เห็นผลในร้อยวันนะคะโดยมีการตั้งสถานบำบัดรักษายาเสพติดทางการแพทย์ในทุกจังหวัดรวมถึงโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพที่สามารถรักษาผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการทำชุมชนเข้มแข็งเป็นฐานในการบำบัดรักษาตอนนี้ก็กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอแล้วเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย